ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่1074ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีชื่อตอนว่ามาร์คทีซึ่งข้อมูลที่เราเอามาอ่านในวันนี้นะครับผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพลัสนะครับผมเปิดฉากมาที่เกาะเอ็กเฮสโซนโรงงานในตอนนี้นะครับพวกลูกน้องของกลุ่ม CP0 พวกเขานั้นได้เจอกับศึกหนักเพราะว่าเผชิญหน้ากับแปซิฟิต้าพวกแกเป็นพวกเดียวกับทหารเรือไม่ใช่หรือไงเป็นอาวุธของฝั่งรัฐบาลแท้ๆอย่ามาขวางพวกเราเซ่กล้าเล่นงานพวกพ้องฉันหรอเมื่อว่าเห็นเพื่อนนั้นถูกเล่นงานสมาชิกกลุ่ม CP0 คนนี้ก็ได้เอาบาซูก้าขึ้นมาเล็งไปที่แปซิฟิต้าแต่ทว่าทันในนั้นเองแปซิฟิต้านั้นก็ได้ใช้พลังที่เหมือนกับฟองอากาศมาป้องกันบาซูก้านั้นเอาไว้แล้วสะท้อนกลับคืนจนทำให้พวก CP0 นั้นพากันลอยปลิ้วกระจัดกระจายว้าพลังพิเศษอะไรเนี่ยนี่มันบับเบิ้ลชิลโล่สุดแกร่งที่เวกาพังคิดค้นขึ้นคือไอ้นี่เองสินะโล่ฟองอากาศเจ้าพวกนี้มันแปซิฟิต้าที่เหนือก็รุ่นต้นแบบตอนสมัยสงครามสุดยอดอย่างลิบลับแปซิฟิต้ามาร์คทีสิ่งพวกนี้นะครับก็ได้เจอกับแปซิฟิต้ารุ่นใหม่ที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งกว่ารุ่นผ่านๆมาแล้วจากนั้นแปซิฟิต้ามาร์คทีหมายเลข41ก็ได้พูดขึ้นจงหยุดการขัดขืนและเข้าไปในอาคารโรงงานบีแต่โดยดีเมื่อพวกลูกกระจอกตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้พวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดุนออกมาทุกคนยอมจำนนแล้วไม่งั้นได้ตายกันหมดแน่ใครเป็นคนสั่งพวกมันกันแน่แปซิฟิต้าไม่มีทางเคลื่อนไหวเองตามใจชอบได้หรอกแล้วแปซิฟิต้านั้นก็ได้พูดขึ้นเตรียมการควบคุมแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่โรงงานซึ่งในตอนนี้เซนโตมารู้เขานั้นได้สติกลับคืนมาแล้วซึ่งในพวกนักวิจัยพากันปฐมพยาบาลให้อย่าขยับสิครับเดี๋ยวแผลก็เปิดหรอกแล้วเซนโตมารู้เขานั้นก็ได้พูดขึ้นทำไมวันหยุดถึงกลายเป็นวันซวยไปได้เนี่ยแปซิฟิต้าทำงานได้เรียบร้อยดีไหมนะที่ข้างบนคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ฟอนเทียโดมก็ดันมาปิดตอนนี้อีกจะติดต่อลุงพังก็ทำไม่ได้เลยแล้วเซนโตมารุนั้นก็นึกถึงคำพูดของลูฟี่ไม่ต้องเป็นห่วงพวกฉันจะพาลุงแกออกไปจากเกาะนี้ให้ได้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับหอยทากสื่อสารก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเตือนเซนโตมารุนั้นก็เลยพูดขึ้นที่น่ากังวลคือพวกกองทัพเรือกำลังส่งสัญญาณติดต่อกันโดยปิดกั้นไม่ให้ทางเราฟังได้พวกนั้นถือว่าฉันเป็นกบฏไปแล้วสินะงั้นฉันก็ขอทำตามใจชอบบ้างล่ะแปซิฟิต้ามาร์คทีทั้ง50ตัวออกปฏิบัติการได้มวกฟางลูฟี่จะช่วยด็อกเตอร์เวกาพังขึ้นเรือหนีหน้าที่ของพวกแกคือคุ้มครองให้หมอนั่นออกเรือได้อย่างราบรื่นซึ่งพวกแปซิฟิต้ามาร์คทีก็รับคำสั่งของเซนโตมารุรับทราบแล้วจากนั้นแปซิฟิต้าก็พากันเคลื่อนขบวนทำตามคำสั่งของเซนโตมารุกองทัพเรือมีการเคลื่อนไหวแปลกๆคอยเฝ้าระวังที่ชายฝั่งด้วยซึ่งในตอนนี้นะครับแปซิฟิต้าก็ได้คุมตัวพวก CP0 มาไว้ที่อาคารโรงงานบีมเฮ้เดี๋ยวสิปล่อยพวกเราออกไปนะส่วนทางด้านเซนโตมารุนั้นก็ยังคงพูดต่ออีกไม่นานจะต้องเกิดอะไรขึ้นที่เกาะนี้แน่จงปกป้องบิดาผู้ให้กำเนิดของพวกแกให้หนีออกไปจากเกาะนี้ได้อย่างปลอดภัยซะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เอ็กเฮดลาโบเฟสโซนวิจัยหลังจากที่ลูฟี่นะครับได้วิ่งไปทั่วเพื่อออกตามหาเวกาพังตัวจริงที่หายตัวไปเมื่อหาไม่เจอลูฟี่นั้นก็เลยกลับมาหาพักพวกก็เลยทำให้ทุกคนนั้นพากันตกใจกับการหายตัวไปของเวกาพังหมายความว่ายังไงที่ว่าหายตัวไปนะลุงแกก็อยู่ในศูนย์วิจัยนี่ไม่ใช่หรือไงส่วนทางด้านลูฟี่นี่ก็เหนื่อยจนลิ้นห้อยแล้วก็ได้พูดขึ้นโอ้ยวิ่งเป็นภาพเป็นหลังไปทั่วจนเหนื่อยแทบจะแย่แล้วส่วนชอปเปอร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาลูฟี่ทำเครื่องลอยตัวพังเลยต้องใช้ขาวิ่งเองมาตลอดเลยนะซึ่งเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็มีท่าทีตกใจอย่าไปบอกเขาสิถ้าโดนปรับฉันไม่มีตังค์ใจนะลุงหอยแอปเปิลหายไปไหนกันนะวันนี้ก็ด้วยซึ่งเมื่อได้ยินลูฟี่พูดอย่างนั้นชากะนั้นก็เลยพูดขึ้นวันนี้ยังอยู่นะเพราะว่าชากะนั้นกำลังดูภาพจากมอนิเตอร์เมื่อได้ยินอย่างนั้นลูฟี่นี่ก็ตกใจตาสวดตาดูดออกมาฮะแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกฮะส่วนชากะนั้นก็ได้พูดขึ้นจอมอนิเตอร์นี้จะแสดงภาพจากทั่วทุกมุมศูนย์วิจัยเธออยู่ในอาคารนี้ตลอดเลยเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับลูฟี่นี่ก็เลยพูดสวนกลับไปก็บอกกันหน่อยเด้หลังจากนั้นโซโลบรูคแล้วก็สตุตซี่พวกเขานั้นก็ได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดแห่งโลกอนาคตแล้วก็ได้เดินออกมาหาพวกลูฟี่ซึ่งบรูคนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าแต่ที่นี่สุดยอดไปเลยนะครับมีแต่ของล้ำยุคเต็มไปหมดส่วนโซโลนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาอ้าวตกลงจะออกเรือกันหรือเปล่าเนี่ยส่วนสตูซี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาฉันอยากเจอสเตลล่าล่างหลักเกิดอะไรขึ้นหรอชากะนั้นก็เลยตอบกลับไปตอนนี้เกิดเหตุผิดปกติขึ้น2 อย่างด้วยกันทุกคนช่วยใจเย็นแล้วฟังก่อน
อย่างแรกคือสเตลล่าหายตัวไปและอย่างที่2คือจู่ๆเราก็ควบคุมฟอนเทียโดมไม่ได้เมื่อคนอื่นๆได้ยินอย่างนั้นพวกเขานี่ต่างก็พากันตกใจเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะส่วนทางด้านแอสลาดนะครับในตอนนี้ร่างกายของเธอนั้นก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ได้สติกลับคืนมาลูฟี่นั้นก็เลยโบกมือทักทายโอ้ยายนั่นหน้าหายดีแล้วเหรออีดิสันนั้นก็เลยตอบกลับไปมีอะไรไว้เปลี่ยนได้พอดีนะส่วนในฝั่งของลุจิกับคาคุนะครับในตอนนี้นี่ก็ได้ถูกจับมัดเอาไว้ด้วยหินไคโรเซกิซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ยังคงหมดสติอยู่ส่วนทานานามินะครับก็มีท่าที่โมโหให้กับ2คนนั้นก็เลยคิดที่จะเหยียบลงไปที่ล็อบลูจิส่วนทานโรบินนี่ก็พยายามที่จะห้ามนามิเอาไว้ส่วนทานชากะนั้นก็ได้พูดต่อสรุปคือตอนนี้พวกเราออกไปจากศูนย์วิจัยนี้ไม่ได้ซึ่งมาได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับทุกคนนี่ต่างก็พากันตกใจเป็นอย่างมากแล้วชากะนั้นก็ได้พูดต่อถ้าคิดจะฟื้นออกไปก็ต้องทำใจว่าอาจโดนเลเซอร์เผาเป็นจุนได้นะนะซึ่งมาอุซบกับช็อปเปอร์ได้ยินอย่างนั้นพวกเขาต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดูดออกมาเฮ้อเดี๋ยวสิเดี๋ยวนี่จะให้พวกเราพาเวกาพังออกทะเลไม่ใช่หรือไงชากะนั้นก็เลยตอบกลับไปก็ใช่อยู่แต่ตอนนี้คนที่เราต้องพาออกไปกลับหายตัวไปเสียแล้วยังไงก็ตามสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือหาสเตลล่าให้เจอก่อนส่วนเรื่องโดมเดี๋ยวฉันจะลองหาทางซ่อมดูแล้วแฟงกี้นั้นก็ได้พูดขึ้นว่าแต่ถ้าจอมอนิเตอร์ที่มีภาพทุกที่ยังหาตัวเวกาพังไม่ได้แล้วจะให้เราไปหาที่ไหนล่ะชากะนั้นก็เลยตอบกลับไปโดยปกติแล้วจอนี่น่าจะแสดงภาพจากทุกมุมของศูนย์วิจัยได้ก็จริงแต่แรงสั่นสะเทือนจากการอาละวาดของเซเลฟิมเมื่อกี้ได้ทำให้แมลงวงจรปิดบางตัวหลุดจากตำแหน่งประจำหรือไม่ก็หมดสติไปฉันได้ส่งร่างแยกกับพวกคนงานไปตรวจดูตามจุดที่ไม่มีสัญญาณภาพแล้วเจ้าตัวเขาอาจจะหมดสติอยู่ตรงมุมอับที่แมลงวงจรปิดมองไม่เห็นก็ได้แล้วในขณะเดียวกันพีทาโกรัสนั้นก็ได้ติดต่อเข้ามาหาชากะชากะนี่พีทาโกรัสพูดอาคารซีชั้น3ไม่มีใครอยู่เลยมาได้ยินพูดอย่างนั้นชากะนั้นก็เลยตอบกลับไปงั้นต่อไปก็ส่วนในฝั่งของนามิเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นแล้วก็ออกไปตามหากันเถอะต้องรีบหาให้เจอเร็วๆจะได้ออกเรือกันนี่เนาะสมบัติก็ด้วยซึ่งท่าทีของนามิในตอนนี้นะครับเธอเหมือนจะมีอารมณ์ล่าเริงขึ้นมาส่วนพลุกนั้นก็ได้พูดขึ้นอ๋องั้นผมไปด้วยครับส่วนในฝั่งของสตุตซี่เธอนั้นก็ได้พูดขึ้นฉันเองก็จะไปช่วยหาด้วยคนชักเป็นห่วงแล้วสิส่วนด้านซันจินะครับก็มีท่าทีละลิกละลีอาการบ้าผู้หญิงกำเริบวู้ท่านสตุตซี่พาผมไปด้วยสิครับส่วนโซโลนั้นก็ได้พูดขึ้นฉันก็ไปตามหาด้วยดีกว่าแค่หาตะแกรงหัวแหว่งให้เจอเป็นใช้ได้สินะแต่เมื่อซันจิได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็เลยรีบวิ่งเข้าล็อกตัวโซโลเอาไว้เดี๋ยวเด้เจ้าหัวมอสแกเนี่ยนะจะออกไปตามหาคนถ้าแกออกไปตามหาคนแล้วใครจะเป็นคนตามหาแกล่ะฟักส่วนช็อปเปอร์นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาจริงของเขานะโซโลนายอยู่ตรงนี้ไปเถอะส่วนโรบินนั้นก็ได้หันไปยิ้มให้กับโซโลอย่าดื้อเลยนะขอร้องละซึ่งมาได้ยินพูดอย่างนั้นนะครับโซโลนี่ก็ถึงกับพูดไม่ออกก็เลยมานั่งอยู่ที่โซฟากับลูฟี่ซึ่งโซโลนี่ก็กำลังมีท่าที่หงุดหงิดพวกนั้นโวยวายอะไรไม่รู้เอาเถอะแค่งานหาคนคงไม่ต้องให้ช่วยหรอกมั้งแล้วโซโลนะครับก็ได้หันไปพูดกับลูฟี่ที่กำลังเหนื่อยหอบว่าแต่ใครใช้ให้นายวิ่งเต็มเหยียดจนล้าขนาดนี้เนี่ยลูฟี่นั้นก็เลยตอบกลับไปแฮะฉันน่ะทำอะไรก็เต็มที่เสมออยู่แล้วส่วนทางด้านคาคุกับลับลูจินะครับพวกเขาเนี่ยก็ยังคงถูกล่ามไว้ด้วยหินไคโลและนอนหมดสติอยู่ที่พื้นโซโลเนี่ยก็มองไปที่2คนนั้นแล้วก็ได้พูดขึ้นไม่นึกเลยนะว่าจะได้มาเจอกับเจ้าพวกนี้อีกคิดถึงวอเตอร์เซเว่นขึ้นมาเลยส่วนลูฟี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาพวกลุงไอยังสบายดีกันไหมนะแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปที่ภายในศูนย์วิจัยซึ่งภาพนะครับก็ได้ตัดไปที่ก่อนหน้านี้ที่เวกาพังนั้นพยายามที่จะห้ามบอนนี่ไม่ให้ไปแตะที่กลุ่มก้อนพลังของอย่าไปแตะมันนะบอนนี่หนวกหูออกไปเลยไปซึ่งหลังจากที่บอนนี่นะครับได้แตะเข้าไปที่กลุ่มก้อนพลังของคูมะเธอนั้นก็ได้ถูกดูดเข้าไปในห้วงความทรงจำวัยเด็กของคูมะซึ่งสภาพของคูมะในตอนนั้นนะครับเขานี่กำลังนั่งร้องไห้ตัวมอมแมมและบาดเจ็บเต็มตัวไปหมดซึ่งเมื่อบอนนี่เห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็เลยพูดขึ้นเป็นอะไรไปนะนี่ซึ่งเมื่อสังเกตดีๆบอนนี่นั้นก็เลยรู้ว่านั่นคือคูมะในวัยเด็กแต่ทว่าทันใดนั้นเองก็ได้มีกลุ่มคนวิ่งเข้ามากระชุดกระชากคูมะเจอตัวแล้วมันนี่ซึ่งคุมะในวัยเด็กนั้นก็ได้พูดขึ้นช่วยด้วยไม่เอาแล้วซึ่งคนกลุ่มนั้นก็ได้พูดขึ้นไอ้เวนนี่กลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าแกหนีไปพวกเราต้องโดนฆ่ากันหมดเอาไว้ส่วนทางด้านคุมะนี่ก็ได้ร้องไห้ออกมาไม่เอาฉันไม่กลับไม่อยากกลับไปที่แบบนั้นอีกแล้วซึ่งคนกลุ่มนั้นก็ยังคงพยายามกระชุดกระชากคุมะร้องไห้หาอะไรวะไอ้เด็กเวนเอ้ยกลับไปซะส่วนทางด้านบอนนี่เมื่อเธอเห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็พยายามที่จะวิ่งเข้าไปช่วย
วยแต่ยิ่งวิ่งเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใกล้เลยสักทีเข้าใกล้ไม่ได้เลยส่วนคุมะที่กำลังร้องไห้ออกมาเขานั้นก็ได้พูดขึ้นงั้นก็ฆ่าฉันตรงนี้ทีเถอะยังไงซะถึงกลับไปก็ต้องตายอยู่ดีไม่ใช่หรือไงแล้วคนกลุ่มนั้นก็ได้เอาค้อนขึ้นมาแล้วพากันฟาดเข้าไปที่คุมะจนทำให้เขานั้นได้รับบาดเจ็บซึ่งมาบอนนี่เห็นอย่างนั้นเธอนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาหยุดนะส่วนคุมะนั้นก็ร้องไห้อยู่ที่พื้นช่วยด้วยเจ็บผมขอโทษแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดไปให้เห็นเหมือนกับปราสาทอะไรสักอย่างแล้วก็ได้มีเงาเหมือนกับเผ่ามังกรฟ้าส่วนแดนบอนนี่นั้นก็ได้พูดขึ้นบอกให้หยุดหยุดสักทีส่วนคุมะนั้นก็ยังคงพยายามที่จะขอร้องช่วยด้วยแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆบอนนี่เธอก็ได้ถูกดีดออกมาจากกลุ่มก้อนความทรงจำของคุมะจากนั้นพาไปที่ตัดไปในฝั่งของคุมะที่กำลังปีนกระแพงเลสไลน์แล้วก็ได้ถูกพวกทหารเรือนั้นพากันกระหน่ำยิงจนได้รับบาดเจ็บแต่เขานั้นก็ยังไม่หยุดที่จะปีนมันขึ้นไปบาโทโลมิวคุมะขณะนี้ยิงมันให้ล่วงแล้วภาพนั้นก็ได้ตัดกลับมาที่บอนนี่อีกครั้งซึ่งเธอนี่ก็กำลังร้องไห้และมองดูกลุ่มก้อนความทรงจำของคุมะถ้าเตรียมใจมาครึ่งๆกลางๆคงไม่มีทางทนรับทั้งหมดนั่นได้แน่แต่ถ้าไม่ได้รู้ความจริงหนูก็ยอมรับไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะพ่อซึ่งบอนนี่นะครับเธอนั้นก็พยายามที่จะเอื้อมมือไปแตะกลุ่มก้อนความทรงจำของคุมะอีกครั้งด้วยสภาพจิตใจที่กำลังกล้ากลัวแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปในฝั่งของพีทาโกรัสซึ่งเขานั้นได้พูดขึ้นพวกเซเลฟิมเล่นถล่มกันซะยับเยินเลยนะครับเนี่ยทั้งที่พวกตัวเองก็เกิดจากที่นี่แท้ๆสเตลล่าไปอยู่ไหนกันแน่แล้วในขณะเดียวกันนั่นเองก็ได้มีเหมือนกับเสียงฝีเท้าของใครบางคนเดินอยู่ด้านหลังของพีทาโกรัสตึกเมื่อได้ยินอย่างนั้นพีทาโกรัสนั้นก็เลยหันกลับไปแต่ทว่าขณะเดียวกันนั่นเองจู่ๆบริเวณที่พีทาโกรัสอยู่จู่ๆมันก็ได้เกิดการระเบิดที่รุนแรงขึ้นแล้วจากนั้นพาก็ได้ตัดไปที่เรือลอยฟ้าของข่าวใหญ่มอร์แกนคู่ฮ่าฮ่าฮ่าดูสิข้อมูลเดือดๆหลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดเลยรัฐบาลโลกกำลังลงมือลอบสังหารด็อกเตอร์เวกาพังผู้โด่งดังอันดับหนึ่งของโลกนั่นหรอไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาตั้งแต่สมัยคดีโอฮาร่าแล้วเนี่ยแต่งานนี้รัฐบาลสึกหนักแล้วเพราะเวกาพังนะเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนมากมายการวิจัยพลังงานของเขาได้มอบแสงสว่างให้หลายต่อหลายเมืองทั่วโลกมาแล้วแล้วคนที่ดันบังเอิญไปอยู่ตรงนั้นพอดีก็คือมอนนี่เองเหรอซึ่งมอร์แกนนะครับก็ได้เอาใบประกาศจับของลูฟี่ขึ้นมาแล้วก็ได้บอกกับพวกลูกน้องของเขางั้นพาดหัวแบบนี้ดีกว่าซีจักรพรรดิหมวกฟางลูฟี่จับเวกาพังเป็นตัวประกันยึดเอ็กเฮดเป็นฐานที่มั่นพร้อมประจันกองทัพเรือเต็มอัตราลงข่าวงี้รัฐบาลต้องขอบคุณฉันแหไปรับค่าตอบแทนมาโลดซึ่งลูกน้องนั้นก็ตอบรับค่ะแล้วจู่ๆนะครับเสียงของวีวีนั้นก็ได้ดังขึ้นข่าวอะไรเลอะเทอะสิ้นดีคุณลูฟี่ไม่มีทางทำอะไรแบบนั้นหรอกเพราะงี้แหละฉันถึงได้เกลียดหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจโลกนักซึ่งลูกน้องของมอร์แกนเธอนั้นก็ได้จ้องมองไปที่วีวีด้วยท่าทีที่กำลังชื่นชอบเขาเอาชุดที่เราให้ยืมไปใส่ด้วยอะชุดนั้นจะไม่ซักไปจนตายเลยค่ะซึ่งมอร์แกนนะครับได้ช่วยวีวีกับวาโปหนีออกมาจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เมริจัวหลังจากที่ราชาครอบบ้านั้นถูกฆ่าตายส่วนท่านวาโปในตอนนี้เขามีท่าที่หวาดกลัวต่อรัฐบาลโลกเมื่อได้ยินวีวีนั้นพูดส่งเสียงดังเขานั้นก็เลยพยายามที่จะห้ามเฮ้ยอย่าพูดเสียงดังไปสิถ้ามีแมลงโทรสารสำหรับดักฟังอยู่แถวนี้แล้วเรื่องที่พวกเราอยู่ที่นี่เกิดความแตกขึ้นมาจะทำไงเดี๋ยวก็โดนรัฐบาลโลกฆ่าทิ้งหรอกที่สำคัญมอจังเขาก็อุตส่าห์ให้ที่ซ่อนเรานะอย่าไปด่าเขาสิเฮ้ยจึงมอแกนนั้นก็ได้หันไปพูดกับวีวีเฮ้แม่หนูน้อยที่ร้องห่มร้องไห้มาจนถึงเมื่อวานไม่ต้องมาเหิมเกริมสอดปากเรื่องงานของฉันเลยนะไฟคนที่เขย่าเวทีโลกได้ก็คือฉันคนนี้จะเรื่องจริงหรือโกหกก็ไม่สำคัญหรอกเพราะหนังสือพิมพ์คือความบันเทิงยังไงล่ะข้อมูลพุ่งทะยานไปทั่วโลกครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับมังงะวันเพจตอนที่1074ในตอนนี้นะครับก็เลยมีอะไรแปลกๆที่เกาะเอ็กเฮดพีทาโกรัสนี่ก็เหมือนจะถูกใครบางคนนั้นเล่นงานส่วนในฝั่งของวีวีนะครับก็ได้ข่าวใหญ่มอร์แกนนั้นช่วยชีวิตเอาไว้แล้วมอร์แกนนี่ก็ทำการปั่นข่าวเขียนข่าวใส่ไข่ว่าลูฟี่นี่เป็นคนลักพาตัวด็อกเตอร์เวกาพังก็มารอดูกันต่อไปนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ